มาถึงแผ่นถัดไปนะครับเรื่องของการอธิบายจุดการคุ้มทุนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องบอกเพื่อนของเราก่อนนะครับว่าวันนี้วันนี้โปรเจกต์ที่เราชวนมาคุยนะครับเป็นโปรเจกต์เหมือนโปรเจกต์แฟรนไชส์นะครับในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซวันนี้เราไม่ได้ทําขายตรงฉะนั้นเราต้องมาอธิบายเรื่องการขายตรงให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าขายตรงคืออะไรนะครับขายตรงนี่นะครับ ขายตรงคือการขายเองนะครับเหมือนเราขายของนั่นแหละครับเราขายของนะครับยอดขายห้าแสนบาทนะครับโดยประมาณนะครับยอดขายห้าแสนบาทเรากำไรสิเปอร์เซนเนี่ยกำไรเราจะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทแต่ถ้าวันนั้นยอดขายเราไม่ถึงห้าแสนนะครับเราก็ไม่ได้ห้าหม่นเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้ครับเราอ่ะไม่ได้ทำขายตรงสิ่งที่เราทำนะครับคือเราทำธุรกิจเกี่ยวกันขยาย การขยายเครือข่ายแล้วทําเครือข่ายครับขยายเป็นโมเดลคล้ายๆ CP ขยาย7 e เ e ่ e อเลยนะครับวันนี้นะครับถ้าคุณต้องการเป็นเจ้าของ7 e เ e ่ e อครับคุณต้องลงทุน3-5ล้านบาทนะครับกำไรเดือนละ3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทคืนทุนระยะเวลาประมาณ5-10ปีนะครับอย่างเช่นวันนี้คุณมีอยอดขาย5 0 0แสนนะครับคุณก็มีกำไร50,000เนี่ยครับฉะนั้นฉะนั้นขายตรงนะครับ 7ซเว่นอเนี่ยแหละครับคือขายตรงขายตรงของจริงเลยครับวันนี้ครับถ้าหยุดขายเงินไม่เข้าสังเกตได้เลยครับจาก7 e เ e ่ e อีเลฟนะครับที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับประสบปัญหาหลายๆหลายๆเรื่องที่ไม่สามารถเปิดได้นะครับความความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือพื้นที่ใดๆก็ตามแต่ครับน้ําท่วมรถหายไฟไหม้รถชนเข้าไปต่างๆนานาเนี่ยเท่ากับยอดขายหยุดและถูกไหมครับ เนี่แหละครับคือขายตรงแต่วันนี้สิ่งที่เราชวนทุกคนทำครับเราจะชวนทุกคนมาทําเป็น CP เพื่อที่ขยายเซวนะครับ CP ตอนนี้นะครับขยายเซไป1 0,000ื่นสาขานะครับทั้งประเทศไทยและเอเชียนะครับจากเดิมนี่นะครับโอ้เมื่อสิกว่าปีที่แล้วนะครับก ไม่ได้ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งอย่างทุกวันนี้นะครับ CP แต่ตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยครับยึดอันดับเสรษฐีอันดับโลกเรียบร้อยแล้วครับติด1ใน50สนะครับ,น 50, นรบสุดยอดมากมากนะครับเพราะว่าใช้ระบบการขยายนะครับวันนี้ถามว่าถ้าให้ลงทุนนะครับถ้าให้ลงทุน3-5ถึงล้านบาทและรายได้ต่อเดือนนะครับ1แสนบาทเทียบกับลงทุนประมาณ5 0,000่นแต่รายได้ต่อเดือนเนี่ย100,000บาทลงทุนครั้งเดียวเพื่อนๆจะเลือกแบบไหน นะครับวันนี้เราอลองอธิบายให้เพื่อนเราฟังนิดนึงก่อนนะครับว่าวันนี้โมเดลหรือโปรเจกต์ที่เราบอกเมื่อสักครู่นะครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าแพ็กเกจการลงทุนสูงสุดเลยนะครับแล้วก็คุ้มสุดเลยนะครับรายได้ดีสุดเลยคือ MD วันนี้เราลงทุน46,000บาทครับเราได้สินค้าไป36กล่อง เราไม่ต้องขายเลยครับสิ่งที่เราทําคือหนึ่งกินเองจัดเต็มนะครับให้ญาติพี่น้องให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนให้แฟนได้หมดเลยนะครับคนที่เรารักนะครับได้ใช้สินค้าดีๆนะครับสองคือตัดชิมสินค้าครับบางคนครับสินค้าเห็นในอินเทอร์เน็ตอยากกินครับแต่ว่าต้องจ่ายเงินก่อนครับแต่ว่าชิมกับเรากินกับเราเนี่ยสามารถลองชิมได้ว่าสามารถกินได้ไหม 3าครับ36ที่กล่องเอาไว้หมุนเวียนนะครับหมุนเวียนยังไงเพื่อนบางคนอาจจะอยากลงแพ็กเกจ S ก่อนใช่ไหมครับเราก็เอาของเราให้เลยครับ2กล่องและหลังจากนั้นเรามีค่าคีย์เราก็คีย์บัตรประชาชนเพื่อนนะครับแต่ที่อยู่การจัดส่งนะครับก็ใส่บัตรประชาชนใส่ที่อยู่และเบอร์โทรของเราไปนะครับทีนี้เราลองมาเคลียร์กับเพื่อนเรานะครับเราลองมาเคลียร์กับเพื่อนเราดูว่าโมเดลที่บอกว่าคืนทุนเร็วอ่ะคืนทุนยังไงนะครับดูนะครับวันนี้เราลงทุน4 6 0 0 0บาท ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราเลือกนะครับเราเลือกเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเลือกเรานะครับเราเลือกเพื่อนมาสองคนคนนี้กับคนนี้นะครับ a กับ b สมมุติเราเลือกเพื่อนมาสองคนที่สามารถลงทุน4ี่หมได้เหมือนเราครับวันนี้เพื่อนที่ยังไม่มี4ี่หมนนะครับเราก็ไม่ต้องมีชวนก็ได้ครับ โอเคเราเลือกชวนคนที่มีตังก่อน46่หมนะครับ <Okay. S 1> เราเป็น MD แนะนํา MD จําได้ใช่ไหมครับ MD แนะนํา MD ครบับริษัทจ่ายหมื่นสองเห็นไหมครับ MD นะนใัทจ่ายหมื่นสอง d คี MD ได้พันห้า MD คี MD, ได้พันห้ฉะนั้นลายได้จะอยู่ตรงนี้ครับค่าแนะนํา2คน24งหมค่าคีสาม0ันและหลังเที่ยงคืนครับเรามีค่าจับคู่จําได้ใช่ไหมครับ18คูณสามรนะครับสิบแคูณสาม เราจะได้ค่าจับคู่จ่าย6,120นะครับเป็นค่าบริหารทีมดังนั้นครับเราแนะนำา2คนครับบริษัทจ่ายเราที่3 3 1 2 0ครับคราวนี้เราขยายต่อครับเป็นโมเดล1แตก2ครับเพื่อนเราเองนะเพื่อนเราเองก็อยากได้3 3 0 0 0ืนาคืนถูกไหมครับถูกไหมครับเพื่อนเราเองก็ไปแนะนำา2คนเหมือนกันแนะนำา2คนเหมือนกันเห็นไหมฮะเพื่อนเราได้3า0 0 0ื่าคืนละส่วนเราครับในชั้นนี้ครับ บริษัทจะจ่ายเป็นค่าจับคู่จ่ายครับ1คู่ MD 2คู่ MD เท่ากับ6,120นี่คูณ2นี่นะฮะตรงนี้เลยนะครับ12,240เราเราเจอจุดคุ้มทุนและ33,120บวก12เท่ากับ45360เราลงทุนไป46 0 0 0ตรงนี้เราได้กินฟรีแล้วฮะเห็นไหมฮะและตรงนี้เราได้ทุนคืนแล้วแล้วเอาเงินมาจากไหนครับเรา จอจุดคืนทุนใน7วัน7วันยังไงครับเนี่ยครับวันที่1 2 3 4 5 6เราคุยวันละเอเราเจอจุดคืนทุนและใน7วันของเราเราเอาเงินสีน่หมาืจากไหนครับบางคนรูดบัตรเครดิตมานะครับเอาไปปิดบัตรให้เรียบร้อยบางคนเอาเงินสดมาเอากลับไปเก็บที่ธนาคารเดิมได้เลยนะครับบางคนจำนำทองจำนำรถทะเบียนรถอะไรมาแลแ้วก็เตวแต่ครับยืมเพื่อนมากู้ลอลยี่แล้วแต,แต่แต่ละคนมีวิธีการลงทุนที่แตกต่างกันไปครับ เราเอากลับไปเก็บครับจากนี้กําไรดูนะครับวันแรกครับวันนี้ครับสมมุติเพื่อนเราเปิดมา 1S เนะครับเพื่อนคนนี้เปิดมา1 S ทดลองสินค้าครับคนที่แนะนํา S ได้ไป600เราได้ไหมครับเราไม่ได้เราไม่ได้แต่เราได้ค่าจับคู่จ่ายครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับซ้าย S ขวา S หลังเที่ยงคือเรารับ340นะครับเราทำไปเรื่อยครับปี2ปีครับ เป็นไปได้ครับซ้าย 10s ขวา 10s นะครับหลังเที่ยงคืนนะครับเรารับ3,400นะครับเดือนหนึ่งเรารับ100,000ง่ายๆครับเราคือการขยายเครือข่ายครับจะมาทําได้วันนี้เลยประมาณนี้เลยโอ้โหมันก็ต้องใช้เวลาดูแลนิดนึงครับแต่ว่าไม่นานครับไม่นานเพราะว่าธุรกิจนี้จ่ายเงินเร็วนะครับวันต่อมาครับเพื่อนเราแนะนํามา1โกนะครับเพื่อนเราคนนี้นะครับ แนะนำมา1โกนะครับซ้ายโกขวาโกครับค่าด้ะนํา4 0่พเราไม่ได้นะครับแต่เราได้ครึ่งหนึ่งครับ2อง0บาทอ่บาทนะครับตรงนี้โมเดลน้องวินเลยนะครับน้องวินได้วันละ2,000 0ื่นนะครับน้องวินซ้าย10โกขวา10โกต่อวันนะครับวันละ2,000 0เท่ากับวินได้รับนะครับคูณ30คือ0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนี่คือวินดับเบิ้ลไดมอนด์อัธพลบวกวนนะครับและลองดูครับ เพื่อนเราไม่ว่าใครโยนคนลงมาครับไม่ว่าใครโยนคนลงมาซ้าย1 MD อขวา1 MD เอเพื่อนได้ค่าแนะนาไปหมื่นสองนะครับส่วนเราได้ค่าค้าส่งครับห้าสเลยนะครับเยอะไหมเยอะนะครับเพื่อนได้หมื่นสองเราได้6กพันหนึ่งยี่สิบเนี่ยครับคือจุดคุ้มทุนนะครับแล้วก็ให้เห็นความชัดเจนว่าเราอ่ะคืองานขยายนะครับเราคืองานขยายเราไม่ใช่งานขายตรงนะครับก็อธิบายให้เห็นชัดเจนประมาณนี้ครับ